อข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติดูสถานการณ์โควิดทั่วโลกกันค่ะตอนนี้ก็ติดเชื้อไปแล้วกว่า 14.8 ล้านคนค่ะซึ่งสหรัฐบราซิลและอินเดียก็ยังคงหนักสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่21กรกฎาคม2563ค่ะพบผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 14,843,553 รายค่ะโดยเพิ่มขึ้นนะคะ 204,017 รายแล้วก็เสียชีวิตไปค่ะ 612,795 รายโดยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3,999 รายรักษาหายไปแล้ว 8,897,375 รายค่ะประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด5อันดับตอนนี้นะคะสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อ 3,965,583 รายซึ่งวันเดียวเพิ่มขึ้นมาถึง 62,033 รายค่ะเสียชีวิตไปแล้วนะคะ 143,792 รายอันดับ2เป็นบราซิลค่ะตอนนี้ติดเชื้อทะลุ 2,121,645 รายค่ะซึ่งวันเดียวก็เพิ่มขึ้นมากว่า 2,749 รายเสียชีวิตไป 8,251 รายอันดับ3เป็นอินเดียนะคะติดเชื้อทะลุ 1,154,917 รายค่ะวันเดียวเพิ่มขึ้นมาถึง 36,810 รายเสียชีวิตไป 28,099 รายประเทศรัสเซียอยู่เป็นอันดับ4ค่ะมีผู้ติดเชื้อ 777,486 รายเพิ่มขึ้นมา 5,940 รายแล้วก็เสียชีวิตไป 12,427 รายส่วนแอฟริกาใต้ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่อันดับ5ของโลกแล้วค่ะมีผู้ติดเชื้อไป 373,628 รายเพิ่มขึ้นมาประมาณ 9,300 รายแล้วก็เสียชีวิตไป 5,173 รายค่ะขณะที่ประเทศไทยนะคะตอนนี้อยู่อันดับที่102ของโลกซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 3,250 รายเพิ่มขึ้นมา1รายค่ะเสียชีวิตคงที่58รายรักษาหายไปแล้ว 3,096 รายค่ะดูท่าทีนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะวันนี้ก็ประชุมครม.ตามปกตินะคะแต่ต้องจับตาเรื่องของโผล่ครม.ใหม่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้เป็นประธานการประชุมครม.ตามปกติค่ะก็มีบรรดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทยอยเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะก่อนการประชุมวันนี้จะมีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะผู้บริหารที่จะเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะคะประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปาชีพทอใจวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีค่ะวาระที่น่าสนใจวันนี้นะคะก็จะมีการหารือแต่ตั้งรักษาการในตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมค่ะเนื่องจากว่าทั้งสองกระทรวงนี้ไม่ได้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการนะคะในขณะที่นายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททก็จะเสนอที่ประชุมครม.ค่ะพิจารณาขยายเกณฑ์เอาโรงแรมที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเข้าร่วมเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยทางนี้ติดตามประเด็นการปรับครม.ค่ะวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาและก็ย้ำว่าจะไม่ยุ่งกับโควต้าของพรรคร่วมรัฐบาลแต่ล่าสุดก็มีนายเทวัลลิปตาพันลบที่ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีและหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลที่ยื่นลาออกจากรัฐมนตรีแรงงานนะคะขณะในส่วนพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ก็ประชุมกรรมการบริหารพรรคก็คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในการจัดสรรตำแหน่งก่อนส่งรายชื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาถึงความเหมาะสมกันอีกครั้งนึงค่ะไปปิดท้ายกันที่หนุ่ม Messenger ค่ะถูกรถเมย์สายปอ205ทับร่างเสียชีวิตนะคะขณะข้ามทางรถไฟที่คลองเตยพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆค่ะเข้าไปตรวจสอบเหตุรถเมย์ทับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายนะคะบริเวณถนนข้ามทางรถไฟช่วงพระราม3เขตยานนาวาต่อเนื่องกับเขตคลองเตยค่ะซึ่งบริเวณนี้จะมีการก่อสร้างทางยกระดับข้าม5แยกระนองด้วยนะคะที่เกิดเหตุค่ะพบรถโดยสารปรับอากาศสาย205ซึ่งวิ่งระหว่างท่าเรือคลองเตยแล้วก็เดอะมอลล์ท่าพระมีผู้โดยสารมาสักประมาณ10กว่าคนค่ะทุกคนตื่นตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีนายเทวาลานดอกไม้อายุ45
ปีเป็นคนขับรถโดยสารคันดังกล่าวก็เล่าให้ฟังว่าขณะขับรถออกจากย่านคลองเตยมุ่งหน้าถนนพระราม3ระหว่างข้ามทางรถไฟไม่ได้ยินเสียงหรือมีเสียงอะไรที่ผิดสังเกตเลยค่ะแต่ขณะที่ตนมองไปกระจกหลังปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ด้านท้ายรถค่ะส่วนใกล้กันก็พบรถจักรยาน Honda Wave สีขาวคันนึงล้มอยู่ก็ลงไปดูค่ะพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายนะคะแต่งกายคล้ายกับพนักงานส่งเอกสารซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาเหตุนะคะก็ยืนยันว่ารถโดยสารที่ตนขับมาเนี่ยไม่ได้มีการเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์แน่นอนค่ะส่วนสาเหตุเกิดจากอะไรคงต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก่อนในขณะที่ประชาชนในพื้นที่ย่านนั้นนะคะก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้คาดว่าหน้ารถจักรยานยนต์น่าจะเสียหลักค่ะขณะข้ามทางรถไฟเพราะว่ารางรถไฟเป็นเหล็กนะคะล้อรถอาจจะลื่นล้มเพราะว่าคนที่เล่าให้ฟังเขาเคยประสบเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนแล้วค่ะคาดว่าน่าจะมาในลักษณะเดียวกันกับตนที่เคยประสบอุบัติเหตุในลักษณะนี้ส่วนอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะก็แน่นอนส่งผลให้การจราจรติดขัดค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนด้วยเจ้าหน้าที่ก็แนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ไปก่อนนะคะจบการเสนอข่าว 9:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN